โยสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบผมครับกับนนท์ตารางเพย์ Channel นะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่เกม Dota 2ผมก็จะมาเปรียบเทียบชุดธรรมดาครับกับเวลาที่เราใส่สกินอาคาน่าไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มจากแบบธรรมดาก่อนเลยนะครับดูเลยถ้าจีผมเปลี่ยนจะได้นี้ดีกว่าไม่ต้องยุ่งกับใครถ้าเดินถ้าวิ่งโอเคมาดูสกิลกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าคาน่ามันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ของสกิลดวลอย่างเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็สกิลก็ติดดวลปกติโอเคเผื่อใครดูไม่ชัดดูใหม่สกิลดวลมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผม Yes Legion Commander เอาครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสกินอาคาน่าครับซึ่งของ LC นี่มันก็สวมใส่ที่อาวุธนะครับผมจากฮอคก็กลายเป็นดาบคู่ Tactical แล้วก็มีเอฟเฟคควันไฟนะครับสวยๆกันไปเลย Immediatelyเอ้ยสังเกตว่าเสียงจะก้องขึ้นด้วยนะ yes. แล้วก็ไอคอนข้างบนจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีโมเปลี่ยนปะวะเหมือนจะเปลี่ยนแล้วก็รูปตรงนี้เปลี่ยนโอเคก็ดูที่มีเอฟเฟคตอนเดิมหน่อยเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกต์ตอนเดินนะฮะเป็นแบบเดินปกติไม่มีการลากดาบถูดาบไปได้ทั้งสิ้นโอเคก็เดี๋ยวมาดูก็ไม่มีอะไรปกติเดิมดูเป็นตอนพุ่งเสร็จเดี๋ยวจะวิ่งตอนนี้ก็จากวิ่งถือหอกปกติก็เป็นวิ่งแบบนี่กลางดาบเลยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้สวยมาดิหอกเฟสบูจะเรามาถึงสกิลที่เขาบอกว่าเปลี่ยนนะครับคือสกิลดวลนะเดี๋ยวมาดูว่าสกิลดวลนั้นจะสวยงามแค่ไหนนะฮะดูเลยคงเหมือนเดิมแต่เป็นคงไม่ไหม้แล้วก็สนามประลองไฟนะมันก็มีไฟมีอะไรแต่อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนไฟเป็นรอบๆนะลาวาเลยกลางถ้าฟันก็ผมว่ามันก็สวยอะแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันเหมือนไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เนาะมีแค่สกิลดวลเปลี่ยนแล้วก็เสียงเปลี่ยนมีไอคอนเพิ่มมาเฉยๆก็สำหรับใครที่จะซื้อนะก็ดูไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับใครชอบก็จัดเลยความคุ้มค่าขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลนะครับผมบางคนอาจจะบอกไม่คุ้มแต่ว่าถ้าคนชอบจริงอาจจะคุ้มก็ได้นะครับก็ลองไปดูในร้านค้าว่ามันในตลาดอ่ะในตลาดของสตรีมมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนมากในตลาดราคามันจะต่ำกว่าที่ในเกมมันขายเองอ่ะต้องลองไปดูในเกมก็ขาย 1,000 นะประมาณ 1,000 นึง 1,000 กว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ Smart move เท่านี้แล้วกันชอบไม่ชอบยังไงก็ตัดสินใจแล้วนะครับ
ใครจะซื้อก็ดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูรอบหน้าจะเอาสกินอะไรมาเปรียบเทียบกับธรรมดาก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมวันนี้เท่านี้ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย